สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็ช่วงเช้าๆเพื่อนกี่โมงแล้วเนี่ยประมาณ8โมงครึ่งจ้ะตอนนี้นะตอนเช้าจ้ะ8โมงครึ่งตอนเช้าอากาศวันนี้หมอกลงหนาวเพื่อนๆนะหมอกลงหนาวมากจ้ะจอยก็มาอุ่นอาหารของจอยนี่แหละจ้ะนี่เพื่อนๆที่จอยทำปิ้งย่างเมื่อวานอะเหลือจอยก็เอามาใส่อย่างนี้ไว้จ้ะไปกินตอนเช้านี่แหละเพื่อนๆเขามานั่งในนี้จอยก็ตื่นนั่งต่อจิ๊กซอให้ย่าวางไว้ตรงนี้ขโมยคนหนึ่งนี่ก็อันนี้จอยเปิดอันดี้กินเกือบหมดถุงด้วยเปิดอ่ะอันดี้อ่ะเมื่อคืนอ่ะเดี๋ยวให้ดูจิ๊กซอที่จอยต่อนี่เหลือแค่เนี้ยมันหายากมากเพื่อนๆมันไม่มีไอ้รูปภาพบอกนะเราต้องนั่งต่อเองนั่งต่อเองว่าเราจะได้เหมือนว่าย่าซื้อจิ๊กซอกล่องนี้มามันจะไม่บอกว่าเราจะได้เป็นรูปอะไรหรือเราต้องต่อเป็นรูปอะไรนึกภาพออกไหมคือมันจะให้เราสุ่มต่อเอาเองเพื่อนๆพอต่อเสร็จแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นรูปภาพอะไรนะเนี่ยมาจ้ะนั่งกินในห้องรับแขกเนี่ยเพื่อนขี้เกียจออกไปนั่งตรงนั้นหนาวเย็นแล้วเยือกอยู่เพื่อนยิ่งไอ้ไปนั่งไอ้ใหญ่ข้างนอกฮะนกก็มากินอาหารกันเต็มเลยเดี๋ยวค่อยเพิ่มเดี๋ยวก่อนจะกลับเดี๋ยวค่อยเพิ่มอาหารให้เขาต้มมาซะเป็นอาหารหมู่เลยเพื่อนอุ่นมันทำให้ร่างกายอบอุ่นจัดกินแบบอย่างเงี้ยอากาศเย็นจัดมันติดลบสองมาชะเนี่ยตอนเช้าเนี่ยติดลบสองแดดก็ไม่ออกดูแล้วมันเหมือนกับเมฆมันหนาจ้ะแอนดี้เขายังไม่ตื่นนะเพื่อนๆนะนอนอยู่วิ่งเหนื่อยไงออกไปวิ่งไปวิ่งเขาไม่ได้เป็นนักกีฬาแบบวิ่งแข่งนะเพื่อนเขาไปวิ่งเพื่อสุขภาพของเขาแหละแล้วถ้ามีช่วงมาราธอนเขาก็วิ่งมาราธอนเพื่อสุขภาพอ่ะจ้ะมันเหมือนงานอดิเรกที่แบบกิจกรรมอ่ะเพื่อนยามว่างมันไม่ใช่งานแต่มันเป็นกิจกรรมที่ว่างวันหยุดของเขาอ่ะว่าบางคนก็ชอบไปเตะฟุตบอลบางคนก็ชอบเล่นเทนนิสบางคนก็ชอบวิ่งเนี่ยมันเพื่อนนึกภาพของแม่กีฬาของแต่ละคนชอบจะไม่เหมือนกันพี่แอนดี้ชอบไปวิ่งคนเดียวตามป่าตามเขาเนี้ยเห็นธรรมชาติช่วงเช้าๆอะไรประมาณนี้ของเขาอ่ะนะเมื่อวานเขาก็เลยไม่มีเขาก็เลยไม่ได้มานั่งกินไอ้หมูกระทะกระจอยมีจอยกินเขาบอกกินเลยเธอจะกินอะไรไม่ต้องรอฉันอันนี้จะบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็บอกว่าทำไมไม่ชวนแฟนกินมั่งก็กำลังบอกในคลิปว่าผัวไปวิ่งยังบอกอยู่เนาะเขาบอกเขาจะกินกุ้งผัดขิงเขาไม่กินไอ้เนี่ยเขาไม่อยากกินคือไม่กินอ่ะเหมือนเพื่อนอืมไม่ใช่ว่าจอยทำแล้วไม่ชวนผัวก็ชวนเขาอะแต่เขาไม่กินไงเขาไม่อยากกินคือเขาไม่อยากกินก็คือไม่อยากกินถ้าเขาอยากกินก็คงจะเห็นเขากินกับจอยนั่นแหละเนาะกว่าเขาจะกลับบ้านเมื่อวานเขาโอ้โหกี่4โมงครึ่งตอนเย็นนะเพื่อนน้ำจิ้มซุกี้เหลืออยู่นะแต่ไม่ใส่เพื่อนๆมันเมื่อวานกินแล้วรู้สึกแบบแสบหน้าอกกินเยอะไงเมื่อวานมันเหมือนแบบกดไหลย้อนอ่ะวันนี้ก็เลยแบบเอาไปแบบจืดๆก็แต่ก็อร่อย
ข้าวนี้จอยไม่ได้ก่อไฟพิงนะเพื่อนๆนะเนี่ยเตาข้างหลังไม่ได้ก่อนะเนี่ยก่อแต่เมื่อวานวันนี้ไม่ก่อเพราะเดี๋ยวจอยก็กลับบ้านกันช่วงเที่ยงก็กลับแล้วจ้ะก่อนจะกลับก็ขนฟุ้งขนฟืนเข้าบ้านไว้ให้ย่าทำความสะอาดเตาผิงจอยไม่ได้ขึ้นมาทุกเสาร์อาทิตย์นะไม่ได้ขึ้นมาทุกเสาร์อาทิตย์เพื่อนๆก็อันดี้เขาจะมาซ้อมวิ่งเห็นอากาศดีมันก็เลยมาอาทิตย์หน้าคงไม่ได้มาจ้ะดูละพักจอยเยอะก็อยากพักผ่อนอยู่บ้านที่เกิดขึ้นรถมันไกลไงบ้านย่าไม่ใกล้ๆเพื่อนๆขับรถเกือบชั่วโมงอ่ะขับรถไม่ติดอ่ะบางอาทิตย์ก็อยากพักผ่อนอยู่บ้านอ่ะอยากอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเพื่อนๆเห็ดมันกรอบจ้ะที่เคี่ยวดังๆนี่เสียงเห็ดมันนะเห็ดมันกรอบมันไอ้นี่มันก็ต้องเคี่ยวดังธรรมดาแต่ไม่ใช่มาเคี่ยวจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับอ่ะนึกภาพออกไหมผักดูสิมุนอายุอะไรนะเพื่อนเพื่อนนะมุนอายุเลยเละตุ้มเป๊ะเนี่ยจ้ะบรรยากาศยามเช้าเช้าที่บ้านย่าก็จะเห็นนกหลากสีเพื่อนเพื่อนบางทีก็จะมีสีฟ้าสีเหลืองนะสีแดงแดงอ่ะมาหากินอาหารจ้ะเมื่อก่อนก็จะมีไก่ฟ้าพญารอนะเพื่อนเพื่อนนะมาหากินแต่ตอนนี้ย่าเขาไม่ค่อยอยู่มันก็เลยย้ายบ้านไปหากินที่บ้านอื่นจ้ะที่เขาแบบเขาไม่ได้หนีออกคือบ้านไหนที่เขาอยู่บ้านตลอดอ่ะแล้วให้อาหารมาตลอดมันก็จะไปกินบ้านนั้นน่ะจ้ะคือย่าเขาไม่ค่อยอยู่บ้านไงเวลาเขาเที่ยวเนาะมันก็เลยหนีจ้ะ มันก็เลยหนีไปหากินบ้านอื่นหรือกบฏอะไรเงี้ยนี่จ้ะบรรยากาศผ่อนคลายจอยชอบความเงียบไงจอยไม่ค่อยชอบอะไรวุ่นวายนะเพื่อนๆนะจอยถึงชอบทำธงทำสวนอยู่คนเดียวอ่ะบางคนบอกว่าให้คนนู้นคนนี้มาทำด้วยช่วยกันสิคะไม่อ่ะจ้ะนะสำหรับจอยไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายในสวนจอยอ่ะจอยเช่าเพราะว่าจอยอยากจะปลูกอยากจะทำคนเดียวอ่ะจ้ะจอยไม่ต้องการที่จะมาร่วมหุ้นปลูกผักกับใครทั้งนั้นนะจ้ะเป็นการทะเลาะกันอีกเดี๋ยวฉันปลูกนั่นเดี๋ยวฉันปลูกนี่เธอไม่รดน้ำฉันรดน้ำอะไรประมาณนี้นึกภาพออกไหมเขาอยากใครเขาอยากปลูกก็ให้เขาไปหาเช่าเอาเองอะจ้ะจอยไม่มาไอ้นี่ให้ใครทั้งนั้นนะจ้ะไม่มาร่วมหุ้นร่วมอะไรกับใครทั้งนั้นแหละไม่อยากมาทะเลาะเบาแวงกับใครปลูกเราก็รู้อยู่ว่าถ้าเราไม่ไปรดน้ําผักมันตายก็เพราะว่าเราขี้เกียจอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทํากับคนอื่นเนี่ยเนาะมันจะเป็นการทะเลาะกันบางคนก็โอ้ไม่ว่างไปรดคนเดียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาซวยอีกพี่จอยน้องจอยไปรถคนเดียวเลยนะนี่ไม่ว่างนี่จะทำธุระคือถ้าเขาไม่ว่างเขาคือเขาไม่ว่างตลอดซวยเลยทีนี้เราก็เป็นขี้ข้าปลูกให้เขากินดิพี่เพื่อนๆไม่เอาอะใครอยากปลูกก็หาเช่าเอาเองเงี้ยเห็นไหมมันกี้กินอะน่ารักเนาะเพื่อนๆนะมันน่ารักมากก็ชอบด้วยมาจ้ะไปเพิ่มอาหารให้นกกันเพื่อนๆอันดี้ก็เดี๋ยวก็จะทำความสะอาดเตาผิงจะให้อาหารนกโอ้ยเปลี่ยนได้ยินเสียงไหมจิ๊บ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 เนี่ยนู่นอ่ะบินกันโอ้โหระนาดเลย ต,
กใจเนาะเนาะพวกเนี่ยตลกดีเสียงบินฮะตกใจยังกับเจอพี่เพื่อนเพื่อนเอ้ยใส่เพิ่มจ้ะเพื่อนใส่พุ่งใส่เพิ่มเดี๋ยวมันจะอดย่าทำไม่ได้เราจะใส่แอนดี้บ้องอยู่น่ะพี่แอนดี้เพื่อนหนาวผมหน้าเข้าไปละเนาะหนาวขนาดนี้มาส่องดูขี้เต็มเลยขี้นกเนี่ยตรงนี้ของเขาทำไมบ้างเนี่ยเปิดผิดเพื่อนเพื่อนเออทางของย่าละวันนั้นใส่มันอีกอย่างนึงเนี่ยมาใส่น็อตกลับคืนกันใส่ไม่ได้อีกใส่นั่นเห็นไหมล่ะง่วงอีกเสียงนกหัวขวานจ้ะมาเจาะไม้ชัดเลยเสียงนกหัวขวานเพื่อนๆนี่แหละเสร็จละอาหารนกน่ะอยู่ต้นนะเสียงนกหัวขวานเพื่อนๆนายปู่จอยชอบมากเลยไอ้นกหัวขวานน่ะได้ยินไหมเนี่ยมันอยู่ต้นตรงนี้จ้ะเนี่ยต้นอยู่หน้าบ้านสแตนเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยแต่มันไม่อยู่ตรงไหนมองไม่เห็นมันหรอกเพื่อนเพราะกิ่งไม้กับตัวนกมันก็ดำเหมือนกันหมดแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อนๆแบ่งหน้าที่กันทำเอาขี้เถ้ากลับบ้านด้วยพี่ก็จะเอาขี้เถ้าแป๊บนึงThat one and this one also looks put in the bag. No, John, in the bag, not that one. I want that one also. Well, put it in with it. It's easy to put all the money in it. All right. ขี้เถ้าไปด้วยจ้ะเอาไว้ไปใส่พงใส่ผักเพื่อนๆอันนี้ก็ขี้เถ้าเหมือนกันแต่อันนี้มันก้อนใหญ่จ้ะอันนี้ย่าจะเอาไว้ใส่ถนนจ้ะในป่าเนาะนี่จอยจะเอากลับบ้านแล้วอันนี้จอยก็จะเอากลับบ้านจ้ะนี่เพื่อนๆมัธยาทำอยู่ในนี้1กล่อง2กล่องแกทำเยอะอยู่จ้ะเพื่อนๆนะนี่ก็ขนมปังเอาไว้ให้ย่าเพียนดี้กำลังเทอยู่เอ้ยเพื่อนในเนี้ยหนาวหนาวเนี่ยที่เพียนดี้อยู่หนาวมากจ้ะเพียนดี้เอาขี้เถ้ากลับบ้านขี้เถ้าเอากลับบ้านจ้ะเอาขี้เถ้ากลับบ้านไปไว้ใส่ไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่เพื่อนเอ้ยดีกว่าไปทิ้งในปงในป่าก็ดีในป่าเนาะต้นไม้ก็งามไงแต่จอยจะไปใส่ในผักจอยไงเพื่อนๆใส่ในดินจอยในผักจอยอ่ะเออคันเพื่อนๆโทษทีนะเกาหุ่งเกาหูเกานงเกาหน้าคันฝุ่นเยอะจะพูดว่านั่นเลยไม่ใช่ว่าไม่สุภาพหรอกก็สุภาพนั่นแหละแต่มันคันทำไงได้ไม่นะไม่เกาก็ไม่ได้นี่ก็เกาจะบวมอยู่เนี่ยไปดูต้นกล้วยดิ
อาหารนกก็ให้แล้วขี้เถ้าความทำความสะอาดละนู่นน่ะนกพิราบนี่มันตู้ตันมากเลยเพื่อนมันตู้ตันแบบอิ่มน้ำสำราญมันอ่ะต้นกล้วยหญ้าจอยเอาหลบออกทางนี้เพราะบางทีหญ้าแกเดินไงเพื่อนจอยก็เอาหลบออกอันนี้ก็ต้นกล้วยพี่อันดี้ก็ขนไม้จ้ะหน้าที่ของพี่อันดี้ขนไม้เล็กๆก็จ้ะนะเชื้อเพลิงอ่ะคล้ายๆแบบไม้เล็กๆมาไว้ทำเชื้อเพลิงก่อนแล้วก็ขนไม้ใหญ่มาจ้ะแล้วก็จะตักถ่านหินตรงเนี้ยนะนี่แหละขยุกขยะก็ออกจากทุกอย่างแล้วเราก็ขนกลับบ้านจอยเพราะว่าเอาไปทิ้งไงเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็รถขยะที่หมู่ไม่ได้หมู่บ้านจอยรถขยะในหมู่บ้านจอยเขาก็จะมาเก็บวันอังคารทุกวันอังคารเพื่อนก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้จะขยะเปียกหรือขยะแห้งหรือพลาสติกจอยคิดว่าอาจจะเป็นไอ้พวกกล่องอ่ะจ้ะนะพวกกล่องพวกกระดุมกระดาษพวกกล่องพวกลังพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วอาทิตย์หน้าคงจะเป็นขยะเปียกมันมี3ขยะ4ขยะเพื่อนมันเลยแบบไอ้นี่มันเลยสับสนนะมันไม่ใช่ว่ามีถังเดียวถังดำที่ไหนเพื่อนมีหลายอย่างแล้วมันไม่ใช่ว่ามาพร้อมๆกันมันเว้นระยะอาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างเงี้ยอาทิตย์นี้อาจจะเป็นพวกกระดาษนะพวกกระดาษพวกกล่องพวกอะไรอาทิตย์หน้าก็ไอขยะเปียกอาทิตย์ถัดไปพวกแก้วพวกพลาสติกขวดอะไรเงี้ยจ้ะนะแล้วก็พวกใบไม้กิ่งไม้ของพวกจอยในหมู่บ้านที่จอยอาศัยอยู่มันก็ยังแบบยังมาเก็บอยู่นะ I doing jigsaw on mon อย่างงั้นดิ Have you been doing it? I doing a lot Good? Be finished soon Oh, it's 2 years now, Andrew It's not It isTake long time to do. It's not easy. No, it's not. I can't do it. Pardon? I don't do it. You not do it? Need to learn. นั่งต่อจนแบบปวดหัวละนั่งต่อจนปวดหัวเพื่อนจอยมาจอยก็บางทีตื่นแต่เช้ามานะทำอะไรไม่ได้ก็มานั่งต่อจิ๊กซอให้ย่านี่แหละมันก็เหลือไม่เยอะหรอกอย่างที่ให้ดูเนี่ยแต่ว่ามันหายากมันกลัวมันไม่แมทกันเพื่อนปวดหัวเยอะ ยาเขาก็หาเรื่องแบบปวดหัวมาทำเนาะแบบเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆแบบก็ไม่รู้คล้ายๆแบบไอ้นี่มันเพื่อนคล้ายๆแบบเราหาอะไรทำแบบผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะผ่อนคลายหากิจกรรมทำของแกอะไรของแกประมาณเนี้ยจอยมาช่วยโตจนแบบปวดหัวละอันไหนก็ไม่เข้าล็อกอันไหนก็ไม่เข้าล็อกสักอย่างอันนี้มันคงไม่ใช่นั่งตาลายตอนเช้ารอบหนึ่งไปรับเพื่อนๆบางคนเนาะตาลายยังไปนั่งบนต่ออยู่ได้นะแต่ธรรมชาติของมนุษย์ให้บนหน่อยเถอะเนาะก็ให้บนหน่อยเถอะอันนี้มันเข้าล็อกเนี่ยพอบนปุ๊บเข้าล็อกเลยเพื่อนร้องไม่ได้หรอกเพลงก็ได้ค้างอย่างเดียวฮึเนี่ยขี้เถ้าก็เต็มอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแอนดี้ก็เทออกอย่างนั้นแล้วก็ไปตั้งไว้ในที่เย็นๆแต่เดี๋ยวเขาก็ดับนะอันนี้ก็เพิ่มใส่ไว้ให้ย่าจ้ะเติมมาไว้พอเดี๋ยวย่ามาเขาจะได้อุ่นจ้ะเพื่อนเพื่อนนะเขามาวันนี้ทุกทีถ้าว่าย่าไม่มาทุกจอยก็ไม่เติมจ้ะเติมใส่ซอสเลยแล้วก็จะไปเอาถ่านเพิ่มจ้ะ
เอกเมียมาตรงนี้เนี่ยจ้ะนะเขาจะไม่ใช้ของตักนะพี่แอนดี้เขาจะเป็นคนที่แบบโกยเอาอย่างนั้นนะเพื่อนนะผู้ชายเนาะจอยกับย่าต้องใช้ไอ้นี่จ้ะใช้ที่ของตักเอาจ้ะพี่แอนดี้พี่แอนดี้ทำอย่างนั้นเลยนะเห็นไหมแป๊บเดียวพี่แอนดี้ของพวกจอยใช้เวลานานกว่าพี่แอนดี้หน่อยจ้ะจ้ะแล้วก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกันเดินเสียงหนาวใช่ไหมเดิน thank you วันนี้ก็จะไปเอาเขาเรียกล็อกเนาะเพื่อนๆน้ำไม้อะฟืนอะล็อกเขาเรียกล็อกนะฉันกำลังจะไปเอาล็อกเขาบอกไม่ใช่ล็อกแอนโลนนะเพื่อนๆนะล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยฟืนนั่นแหละภาษาง่ายๆภาษาไทยก็ฟืนตัวไอ้เช็ดเมื่อกี้ขี้เถ้ามันแบบบิวไปทั่วเพื่อนอืมเช็ดอีกเอาฟืนข้างนอกตัวไอ้ก็มาแล้วมั้งยกไม่ใหญ่เฮฟวี่ไหมหนักไหมอันเดียเนาะทำมานี่ bring to me because for her not ยังเลยใช่ไหมบอกว่าเอามาไว้สัก2อันให้ย่าจ้ะวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องไปเดินไกลจ้ะมา2ถุงหนาวเพื่อนเย็นแล้วเยือกเลยเนี่ยตอนเดียวกับบ้านก็ทำไว้แกจ้ะโดยไม่เข้าไปในนั้นนะเพื่อนๆนะเพราะว่าออกมาแล้วชนกันอีกตอนนี้มือสั่นจ้ะถ่ายด้วยมือสั่นด้วยเพื่อนๆมันเย็นยกมาละมันเย็นเพื่อนหนาวมือสั่นควันออกปากด้วยมาแล้วป้าเอกมาแล้วป้าๆจะขวางทางเดี๋ยวโดนตะคอกอีกมั่วเลาะเมียอีกรู้ไปหมดรู้ทุกเรื่องแล้วนั่นแหละอันนั้นก็เข้าไปในบ้านเดียวเข้าไปในบ้านด้วยจ้ะร้องไห้อันเดียวสูดขี้มูกกึดๆเลยเพื่อนร้องไห้อะ yeah ใครใคร why why you crying ร้องทำไม I've always got a job to do อ๋อร้องไห้เพราะว่ามีงานให้เธอต้องทำเงี้ยฮะใช้แต่งานเขาใช่ไง Just got sniffles from yesterday Pardon? Just got sniffles from yesterday Not surprised because you go road on there Andrew นี่จ้ะเพื่อนภารกิจก็เสร็จสิ้นละขนฟืนขนถ่านทำความสะอาดบ้านไว้ให้ย่าก็เสร็จแล้วจ้ะจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ครอบครัวจอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย